ครับสวัสดีครับผมนายกิติศักดิ์เข้าครองวันนี้ได้พระสมเด็จพระคลังนะครับมาลงเผยแพร่ประดับรับชมให้ทุกท่านได้ประดับรับชมได้ดูได้เทียบเคียงเผื่อในบ้านท่านมีพระแบบนี้นะครับจะได้เอามาออกมาบูชาเอามาศึกษาร่วมกันนะครับวันนี้เป็นวันที่13เดือนมกราคมพ.ศ. 2564นะครับพระองค์นี้เป็นพระพิมพ์สองหูนะครับมีสองหูนะครับมีสองใบหูนะครับนี่ครับพูดภาษาเรานะครับนี่ครับมีหูหนึ่งนะครับมีหูหนึ่งนะครับชัดเจนครับนะครับมีพระสองหูนะครับแล้วเกศทะลุซุ้มนะครับนะครับนะครับทะลุซุ้มนะครับนะครับสวยครับนี่ครับเป็นพิมพ์นี้มีกรอบนะครับมีกรอบครับแต่ถ้าพูดตามหลักของที่ในบันทึกของหลวงปู่คำก็เป็นพระของอยู่ในพิมพ์ที่คนที่แกะพิมพ์ถวายให้หลวงปู่เป็นผู้ปลุกเสกเป็นผู้สร้างนะครับก็คือคนที่แกะพิมพ์ถวายคือในยุคของหลวงวิจารณ์นะครับเพราะว่าตามตำราที่มีหัวไหล่ยุบนะครับมีรอยพับมีร่องนะครับพิมพ์นี้ก็มีเส้นนะครับมีเส้นผ้าอาสนะคือผ้าทิพย์นะครับนี่ครับนี่ครับเป็นมีเทมสะมีฐานแซมนะครับมีเส้นแซมขึ้นมานะครับนะครับดูครับครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับเรียกพิมพ์ใหญ่กรอบหวายผ่าซีกใหญ่นะครับขดโค้งๆครับไหมครับโค้งนะครับดูโค้งใหญ่นะครับใหญ่นะครับมีเส้นกรอบนะครับกรอบนะครับนะครับสวยครับสวยเป็นพระที่อยู่ในบันทึกของหลวงปู่คำนะครับขาวอมเหลืองนะครับกระด่างด้วยน้ำมันตังอิ้วนะครับขาวกระด่างน้ำมันตังอิ้วนะครับนะครับเดี๋ยวเราจะลงขยายด้วยกล้อง 1,000x แล้วก็ขยายด้วยกล้อง 1,600x ถึง 2,000x ให้ทุกท่านได้ประดับรับชมและเทียบเคียงนะครับพระองค์นี้เป็นพระองค์ที่4นะครับองค์ที่4นะครับที่ลงบันทึกวันที่13มกราคม2564นะครับนะครับต่อไปนี้ต้องบอกวันที่บอกวันด้วยนะครับเพราะว่าพระเราลงไปเยอะนะครับลงไปเยอะเพื่อมาเผยแพร่พระส่วนหนึ่งส่วนนี้ก็เตรียมจะเข้าเอาไปเข้าประกวดนะครับเพื่อต้องการเอาใบรับรองมาแล้วก็เอาถ้าได้รางวัลใหญ่ก็เอามาเข้าในพิพิธภัณฑ์เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้เรื่องของเก่าให้คนเกิดใหม่ใหญ่ดุลได้เรียนรู้ได้ศึกษานะครับแล้วก็มีใบรับรองว่าพระนี้เป็นพระแท้จากคนที่มีประสบการณ์ครูบาอาจารย์ที่มีประสบการณ์ที่เขาได้เปิดให้ประกวดพระนะครับก็คืออย่างเราดูรู้แล้วว่าพระนี้เป็นพระที่เราจับแล้วมีพุทธคุณแล้วก็เป็นพระที่มีตรวจสอบด้วยวิทยาศาสตร์ด้วยกล้องด้วยทุกอย่างนะครับแล้วก็เป็นพระที่อยู่ในตามบันทึกของประวัติศาสตร์นะครับเราดูแล้วแต่เรารู้แล้วว่าใช่แต่เราก็ต้องเป็นกลางนะครับต้องให้คนที่มีผู้เป็นผู้รู้เป็นอาจารย์ที่มีผู้รู้ที่ทุกคนยอมรับนะครับให้เขาตรวจสอบอีกทีเพื่อให้ออกใบรับรองแล้วคนที่มาชมอยู่ในพิพิธภัณฑ์เราเขาจะได้มั่นใจว่าพระที่เขาได้เข้ามาศึกษาไม่เรียนรู้ว่าเป็นพระที่มีการตรวจสอบจากคนกลางนะครับว่าเป็นพระแท้นะครับเรารู้ว่าแท้แต่เราต้องให้แท้คนหมู่มากนะครับแท้ให้คนหมู่มากไม่แท้เราคนเดียวนะครับถึงเราจะมีเครื่องตรวจสอบทุกอย่างครบทุกอย่างจับทุกคุณได้ทุกอย่างแต่เราต้องให้คนหมู่มากตรวจสอบให้คนหมู่มากได้รู้นะครับไม่ใช่ว่ารู้อยู่คนเดียวแท้คนเดียวนะครับไม่ได้นะครับถึงผมจะรู้จะจับทุกคุณจะอะไรได้ทุกอย่างผมก็ต้องให้คนอื่นได้ตรวจสอบด้วยนะครับครับครับเดี๋ยวทุกท่านเชิญชมนะครับนี่ครับดูพิมพ์นะครับ1ตามสูตรนะครับดูครับหน้าอกใหญ่สูงนูนนะครับดูครับนะพิมพ์ยึกลึกนะครับนะครับแล้วต่อไปเราก็จะดูนะครับดูมวลสารเป็นหลักครับดูมวลสารผมพุทธคุณอะไรที่อยู่บันทึกของหลวงปู่คำที่เขาบันทึกไว้ว่าพระสมเด็จคลังต้องมีมวลสารมีพระหักแตกพระคำแพงแร่เหล็กไหลผงไผ่ดำมีมวลสารมีผงว่านผงเกสรดอกบัวทั้ง5ถ้าออกขาวๆเนื้อขาวๆนี่จะมีพระหักแตกพระคำแพงเหล็กไหลผงไผ่ดำเกสรดอกบัวทั้ง5แล้วคาบน้ำอ้อยเขี้ยวคาบน้ำผึ้งนะครับแล้วก็คาบน้ำมันตังอิ้วนะครับแล้วแต่ยุควาระไม่เหมือนกันนะครับ
แต่ยุคนี้เป็นยุคของน้ำมันตังอิ๊วนะครับยุคน้ำมันตังอิ๊วเป็นยุคกลางตอนปลายนะครับยุคกลางตอนปลายนะครับเป็นยุคนะครับพิมพ์นี้เป็นยุคกลางตอนปลายนะครับถ้าเป็นเนื้อแบบนี้นะครับเฉดอย่างนี้เป็นสังเกตเลยครับถ้าเนื้ออย่างนี้เป็นยุคกลางตอนปลายนะครับคือยุคนี้หลวงวิจารณ์ได้เข้ามาแล้วครับคือสร้าง2408นะครับยุคนี้หลวงวิจารณ์ก็ได้เข้ามาร่วมนะครับแล้วก็ได้มาออกแบบที่สวยให้ทุกท่านหลวงในให้หลวงช่าง10หมู่นะครับได้ดูว่าพิมพ์อย่างนี้แกะอย่างนี้จะดูสวยนะครับแล้วก็ได้เอาพระที่อยู่ในวิหารในอุโบสถที่ในสยามเรานะครับเอามาเป็นแม่ต้นแบบแล้วก็เอามาแกะนะครับแล้วก็ให้ช่าง10หมู่แล้วช่างหลวงนะครับแกะพิมพ์ออกมาแล้วถวายให้หลวงปู่โตเป็นผู้ปลุกเป็นผู้กดเป็นผู้ปลุกเสกเป็นผู้สร้างนะครับถึงเป็นพระถึงได้ออกมาสวยและมีพุทธคุณแรงนะครับดูครับนะครับนะครับเดี๋ยวผมจะลงขยายด้วยกล้อง 1600X ครับไม่ต้องไปดูนะครับขอบพวกนี้ครับไม่ต้องดูตำหนิอะไรไม่ต้องไปดูนะครับเพราะพระผมเนี่ยมีพิมพ์เดียว10องค์ดูไม่เหมือนกัน10องค์นะครับดูแค่ใกล้เคียงกันเฉยๆนะครับเพราะพระเขามีหดย่นย่อมีรอยลานรอยเล้ามีหลุมมีบ่อมีเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างกายภาพนะครับแล้วคนแกะพิมพ์ก็แกะพิมพ์กันหลายคนครับช่างหลวงมีเราก็ไม่รู้เราเกิดไม่ทันแต่รู้แล้วลายเส้นของท่านที่ทิ้งไว้ให้เราดูนะครับคือหลายคนแน่ครับเพราะว่าบางคนเส้นตื้นเส้นลึกนะครับมีลึกมีตื้นมีหนามีบางมีเฉไม่เหมือนกันแต่สวยทุกองค์นะครับเราอย่าไปดูนะครับว่าต้องเป็นติดตำหนิต้องนั่นอย่างเอาแค่เส้นตรงนี้ครับนี่จดกันไม่เหมือนกันบางทีจดตรงนี้ครับบางทีจดลงมาอีกหน่อยครับบางทุนโค้งมันนี่ครับจบโค้งแวบเข้ามาในครับคือบางทีหัวไหล่นี่ก็แวบนิดเดียวครับบางทีแวบหนาอย่างนี้ครับหรือแวบนิดเดียวครับไม่เหมือนครับถึงบอกว่าอย่าดูตำหนินะครับอย่าดูตำหนิขององค์พระเพราะพระเขาเป็นเนื้อดินเขามีหดย่นย่อนะครับครับยกลงเดี๋ยวต่อไปก็ได้ดูในที่ผมจะลงขยายด้วยกล้อง 1600X นะครับครับนี่ก็ลงขยายด้วยกล้อง 1600X นะครับถึง 2000X นะครับทุกท่านเคยชมครับองค์นี้เป็นองค์ที่4นะครับองค์ที่4นะครับองค์นี้เป็นองค์ที่4นะครับนี่ครับดูครับนี้เกศทะลุซุ้มนะครับเกศทะลุซุ้มนะครับองค์นี้เกศทะลุซุ้มนะครับนะครับดูความหดย่นย่อขององค์พระนะครับดูครับมีครับแขนซ้ายทับถมทับถมนะครับดูครับเดี๋ยวดูองค์พระก่อนนะครับนี่ครับดูองค์พระเสร็จแล้วทีนี้ไปดูมวลสารนะครับดูใบหูท่านครับดูครับนี่ครับใบหูชัดไหมครับใบหูด้านนี้ไม่ค่อยเจอนะครับพระมี2หูนะครับนี่ครับพระมี2ใบหูครับสวยครับมาดูด้านนี้ครับนี่ครับนี่ครับมี2ใบหูนะครับเห็นไหมครับเดี๋ยวขยายให้ดูนะครับชัดๆเลยครับนี่ครับนี่ครับสองใบหูนะครับนี่ครับมีสองใบหูนะครับหูบ้านนี้ข้างนะครับข้างนี้ชัดนะครับพระมีสองใบหูนะครับไม่ค่อยเจอนะครับครับหัวไหลครับหัวไหลเว้าครับนะครับสวยมากครับดูครับดำๆนี่ผ้าหักแตกเพราะกำแพงนะครับโอ้ยไม่ใช่ดำๆนี่คือเหล็กไหลพงไพ่ดำครับเอาเพลินเลยทีนี้เพลินเลยดูผ้าเพลินนี่ครับเห็นไหมครับมีคราบเหลืองๆนะครับนะครับเหลืออ้อยในเนื้อข้าวสุกนะครับเนื้อข้าวสุกสมปกเปื้อนปกหอยนะครับแล้วเหล็กไหลพงไพ่ดำดำๆนี่ครับนะครับดูครับช่องแขนนะครับผมพุทธคุณทั้ง5ครับนะครับพุทธคุณทั้ง5นะครับนะครับฟ้าครับน้ำเงินนะครับพวกนั้นครับสวยมากครับนี่ครับคราบแคลไซต์นะครับขาวๆนี่ครับที่ปิดรอยลานนะครับเนี่ย
เทาๆนะครับเนี่ยพวกแคลไซต์นะครับเขาปิดรอยลานแล้วครับเนี่ยผ้าเขาปิดรอยลานหมดแล้วครับเนี่ยคราบแคลไซต์เขาปิดรอยลานนะครับตรงไหนที่มีหลุมมีบ่อเขาแคบแคลไซต์เขาทับนะครับเป็นขาวๆเทาๆใช่หมดแล้วครับตรงนี้แคลไซต์ครับเนี่ยแคลไซต์เทาๆอย่างนี้ครับนี่ครับแคลไซต์ทับถมไปแล้วครับนะครับนี่คือธรรมชาตินะครับวันนี้เราจะดูมวลสารนะครับเนี่ยเหล็กไหลผงไผ่ดำเงาๆนี่ครับดำๆนี่ครับนี่ครับสวยครับธรรมชาติครับขาวอมเหลืองนะครับนี่ขาวหรือขาวอมเหลืองนะครับขาวอมเหลืองขาวอมเหลืองนะครับขาวอมเหลืองหม่นๆนะครับพวกนี้ขาวอมเหลืองหม่นๆนะครับอยู่ในบันทึกนะครับพวกนี้อยู่ในบันทึกหมดเลยครับพระนี้ไม่ได้ผ่านการใช้นะครับก็จะสวยครับพระนี้เขาอยู่ในพิพิธภัณฑ์ครับสร้างเก็บได้มาเพื่อจะสร้างให้สืบต่อถูกทอดมาเพื่อจะให้สร้างพิพิธภัณฑ์นะครับนะครับคือผมสร้างถ้าผมสร้างเสร็จก็ดีแก่ตัวครอบครัวผมแล้วครับนะครับเพราะผมต้องการผู้สืบเป็นผู้สืบต่อพ่อผมมาครับแล้วครับผมจะสร้างให้เสร็จประวัติการเป็นมาการสร้างเมืองมัจฉามนะครับตั้งแต่เท้าสร้อยเพียงบางแสนพระพักดีเท้าเทนนางสีดาพระพักดีเดชะเท้าอินต้นตระกูลผมครับพระพักดีเดชะพระพักดีเดชะเท้าอินต้นตระกูลของพ่อผมครับของปู่ของทวดผมครับแล้วพระพักดีเดชะเท้าคําก็เป็นต้นตระกูลของคุณแม่ตายายผมครับนะครับแล้วก็มาเป็นอาพระพักดีเท้าสุวรรณนะครับนะครับผมจะสร้างพิพิธภัณฑ์ให้สําเร็จนะครับในยุคของผมครับผมถ้านับมาจากเท้าสร้อยเพียงแสนพญาลันช้างก็ผมก็รุ่นที่7แล้วครับนับเป็นหนึ่งพญาเท้าสร้อยเพียงแสนพญาลันช้างเป็นหน่อคนแรกนะครับแล้วก็มาเป็นลูกสาวท่านก็นางสีดาครับทุนย่าสีดาแล้วก็มาเป็นต้นตระกูลพระพักดีเดชะเท้าอินพระพักดีเดชะเท้าคำนะครับเท้าอินก็คนที่3ทวดเหม็นก็คนที่4ปู่เปืองคนที่5คุณพ่อผมก็คนที่6แล้วผมก็คนที่7นะครับลูกผมคนที่8นะครับนะครับคือไล่กันอย่างนี้นะครับไล่กันแบบนี้ครับผมต้องสร้างเสร็จแล้วก็ได้มีบารมีของปู่เซียนโตพงศรีสุขังอีกหลายพิมพ์ครับที่จะเข้าพิพิธภัณฑ์นะครับแล้วก็พระเบญจมาคีทั้ง5แล้วของเก่าโบราณทั้งหมดนะครับถ้าผมสร้างเสร็จก็ถือเป็นบุญของผมครับไม่ได้คิดอยากอะไรร่วมรวยรวยนะครับโอ้ถ้าผมอยากรวยผมนี่ผมขายของเก่าของบรรพบุรุษไปได้เงินคงหลายร้อยล้านแล้วครับคือไม่ขายครับเพื่อสร้างเป็นศูนย์รู้ของเก่าเพื่อไปเผยแพร่ให้คนได้เรียนรู้ศึกษานะครับเพราะเราเอาไปด้วยไม่ได้นะครับสู้เราเอาไว้ในเมืองสยามประเทศเราแล้วให้คนมาเรียนรู้มาศึกษาดีกว่าครับนะครับเราเอามาเอาเงินได้มาก็ไปฝากธนาคารไว้นะครับเอาไปมาก็ไม่ได้อะไรขึ้นมานะครับสู้เราเอาของเราไว้นะครับศึกษาส่วนไหนเราจะแบ่งปันให้มาร่วมสร้างก็เอามาแบ่งปันนะครับส่วนหนึ่งก็เอาไปทำรูปองค์ศาสนาปฏิสังขรณ์วัดวาลาอีกส่วนหนึ่งก็สร้างพิพิธภัณฑ์นะครับมันจะดีกว่าครับเราทำอย่างนี้ผมเลือกทางนี้ครับผมเลือกทางนี้บางคนบอกว่าทำไมไม่ขายทำไมไม่ขายเหมือนผมมีเกงยีนโออแล้วปี1873เป็นเกงยีนที่หายากที่สุดนะครับในยุคขุดเหมืองทองนะครับผลิตปีคศ1873นะครับยุคนั้นต้องใช้เหรียญดอลลาร์ทองคำแลกเปลี่ยนนะครับก่อนสงครามโลกครั้งที่1ผมมีครอบครองนะครับคนเอเชียคือผมในครอบครองครับเขามาขอซื้อมาขอทำไมไม่ขายผมไม่ขายแล้วครับขายไปเอาเงินมาก็เอาไปทำไรครับเอาไปด้วยไม่ได้อยู่กับผมมีชื่อเสียงแล้วผมเอามาสร้างพิพิธภัณฑ์เป็นศูนย์รู้ของเก่าในประเทศเราให้คนพวกฝรั่งมาดูของมันนะครับต้องเหมือนมันเอาของเราไปสร้างพิพิธภัณฑ์ไหมครับดูในพิพิธภัณฑ์มันนี่มันเปิดมาทีนึงมีแต่ของเอเชียนั่นเลยมีแต่พระมีทับหลังมีอะไรมีแต่ของเก่าโบราณของสยามเยอะแยะไปหมดมันเอาไปแต่ตอนนี้เราต้องให้มันมาดูของมันบ้างนะครับภูมิใจมากกว่าครับลูกหลานเกิดเราไม่อยู่แล้วลูกเราโตมาดูแลต่อหลานเราเลนหลนหล่อนเราต่อมาเขาภูมิใจที่ว่าบรรพบุรุษเราไปสร้างไว้ให้เขาครับนี่นะครับเขาจะได้ภูมิใจนะครับทำอะไรให้คนเหมือนบรรพบุรุษเราครับท่านต่อสู้ร่วมรบนะครับเป็นทัพหน้านะครับ
นะครับในประวัติศาสตร์การสร้างเมืองมหาคามครับพูดแล้วโอ้โหยอดเลยครับเราต้องทำเหมือนท่านท่านเดินไว้เราต้องเดินทำตามถนนเขาทำไว้ให้คนเดินนะครับถ้ารู้ว่าถนนตรงไหนที่มันสะอาดคนมนุษย์เราก็ต้องเดินตรงนั้นนะครับแต่ถ้าคนไม่ใช่มนุษย์เขาก็จะไม่เดินทางที่สะอาดนะครับคนที่เขาคิดได้เขาจะเดินทางที่สะอาดเพราะถนนเขามีคนเนี่ยเขามีทางให้เดินอยู่แล้วครับทางที่สะอาดนะครับแต่ทางที่เป็นมีเลอะมีหนามมีกรวดคนเขาไม่ค่อยเดินนะครับแต่ถ้าคนคิดไม่เป็นเขาจะเดินทางนั้นนะครับนะครับเราต้องเดินทางที่สะอาดเดินทางที่สบายเดินทางที่ไม่เหนื่อยล้านะครับนะครับเราคิดถึงอนาคตนะครับเพราะของนี้อยู่นี่เรามันก็ชั่วลูกโชคหลานอยู่ไปยาวกันกับวสานเลยครับแต่ถ้าเราขายไปกินไปคนเดียวนี่ก็สบายอยู่คนเดียวลูกหลานต่อไปจะอยู่ไงนะครับเราต้องคิดอย่างนั้นนะครับนะครับสวยมากครับดูด้านหลังนะครับสวยมากครับพระองค์นี้สวยจริงๆครับองค์นี้องค์ที่สี่นะครับสวยมากครับสวยจริงๆครับดูครับดูครับสวยจริงๆนะครับนะครับเดี๋ยวช่วงนี้จะลงแต่พระอยู่นะครับช่วงต่อไปก็จะดูของเก่าโบราณอีกมากมายครับดูอีกหลายปีหลายสิบปีก็ไม่หมดนะครับนะครับเพราะของเก่าโบราณอีกแบบอื่นมีเยอะแยะครับแล้วก็กางเกงยีนครับกางเกงยีนสร้างตั้งแต่ยุคปี1873ก่อนปี1873อีกเยอะแยะครับเกงยีนทุกรุ่นทุกปีตั้งแต่150 140ปี180ปีก็มีเกงเป็นพวกเกงโบราณนะครับแล้วก็มาเป็นยุคสงครามโลกก่อนสงครามโลกที่1แล้วก็สงครามโลกที่1มายุคสงครามโลกที่2มาเป็นปี1850 1860เอ้ย18 18 11 1850 1873 1840ก็มีครับลูกยุคปืนไฟครับยุคปืนแรกๆแล้วต่อมามาเป็น1873 1890 1902 1922 1936 1947 1950 1960 1970 1980 1982 83 84 85 19990จนปี2000 2003นะครับผมมีหมดครับรีวายเกงรีวายอเมริกานะครับของอเมริกานะครับพวกวินเทจนะครับก็พวกนี้อยู่ในพิพิธภัณฑ์หมดนะครับเอาเข้าพิพิธภัณฑ์หมดเลยครับนะครับของโบราณทั้งนั้นเลยครับแล้วเครื่องเก่าของใช้โบราณอีกมากมายนะครับนะครับโอ้ถ้าผมไม่ชอบของเก่าวันนี้ผมรวยมหาศาลแล้วครับผมเอาเงินไปทุ่มเทกับของพวกนี้มากมายนะครับสมัยหนุ่มๆครับว่ามีรายได้สมัยก่อนเป็นนักธุรกิจตัวเองเป็นเปิดห้างร้านตัวเองค้าขายตัวเองมีรายได้เท่าไหร่ก็ซื้อดะครับเพราะว่าเรามีของเก่าที่บรรพบุรุษให้มาแล้วเราต้องเอามาหาของที่เก่าจริงๆมาร่วมนะครับมาร่วมนะครับดูครับนี่สวยครับเรามีพระเครื่องคนไทยที่นิยมคนต่างประเทศนิยมอีกยิ่งมาอยู่ในพิพิธภัณฑ์อีกโหยิ่งคือว่าพิพิธภัณฑ์นี้สร้างขึ้นเสร็จเนี่ยคนเข้ามาดูเนี่ยจะได้ดูหลายๆอย่างมากครับมีของเก่าโบราณดูหลายอย่างมากดูไม่เบื่อนะครับแต่ดูไม่เบื่อนะครับเพราะว่าดูแล้วศึกษาไม่เบื่อเพราะมีได้ดูอยากดูพระเครื่องอยากดูเกงดูของโบราณของพื้นบ้านของโบราณโอ้ยดูไม่เบื่อครับผมดูแล้วเพราะผมชอบไปเที่ยวสมัยเด็กๆเที่ยวดูพิพิธภัณฑ์ได้หลายที่ผมก็อยากมีเป็นมีเจ้าของพิพิธภัณฑ์ตั้งแต่เด็กนะครับสมัยเด็กๆชอบไปดูพิพิธภัณฑ์ที่โน่นที่นี่ไปดูแล้วก็ไปดูงานเขาดูทุกอย่างดูเพราะว่าเรามีของเก่าอยู่เราต้องวันหนึ่งเราต้องมีเราต้องสร้างให้ได้แต่บางคนที่เขาสร้างมาเขาสร้างแต่อายุตอนนี้เขาอายุ60-70เขาถึงสร้างเสร็จนะครับ70บางคน60กว่า70ถึงสร้างเสร็จของผมนี่ผมอายุ49ย่าง50เนี่ยผมว่าผมจะเสร็จก่อนเขานะครับเพราะผมมีต้นทุนที่ว่าได้มาจากของโบราณมาก่อนนะครับเรามารวบรวมนะครับแล้วก็มีที่ดินก็ไม่ต้องซื้อครับแค่มาถมมาปรับปรุงนะครับเหลือแต่โครงสร้างอย่างเดียวตอนนี้ของทุกอย่างครบเหลือโครงสร้างอย่างเดียวครับ
ถึงแต่ว่าทุกท่านถ้ามีบุญวาสนาก็เข้ามาแบ่งปันนะครับผมจะแบ่งปันให้องค์ละ50,000องค์ละ100,000นะครับ400องค์400องค์นะครับมีบุญวาสนาก็ได้ไปถ้าไม่มีใครมาแบ่งปันผมก็จะต้องเจียดของที่มีราคาเอาออกไปแบ่งปันให้คนอื่นขายออกไปแล้วก็เอามาสร้างพิพิธภัณฑ์ให้เสร็จนะครับเร็ววันเพราะตอนนี้ลูกผมก็เริ่มโตแล้วครับผมอายุเยอะแล้วครับนะครับครับคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้ครับองค์นี้องค์ที่4นะครับต่อไปก็ดูองค์ที่5นะครับสวยครับองค์ที่5ครับนี่องค์ที่4นะครับต่อไปองค์ดูองค์ที่5นะครับต่อไปดูองค์ที่5นะครับต่อไปองค์ที่5ครับครับสวัสดีครับ